ยาบ้ายาเสพติดเมื่อวานนี้มีแง่มุมที่น่าสนใจที่สระบุรีภูมิกับโรงพักเมืองสระบุรีพันเวสุริยะสุดกังวานรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการซื้อขายยาบ้ากันที่ถนนพิชัยเมืองสระบุรีไปตรวจสอบจับกลุ่มนายเสกสรรอายุ35เดินอยู่มีพิรุธคือตรวจค้นแล้วพบยาบ้าซุกในกางเกง100เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลให้เสกสรรคนนี้ไปสั่งยาบ้าจากผู้ค้า1ถุง200เม็ดไม่นานพบนายธีรพันธ์หรือนายเล้งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนก่อนถึงชุมชนวัดบ้านอ้อยตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มธีรพันธ์พยายามจะวิ่งหนีซึ่งนี่มีคลิปช่วงที่ตำรวจวิ่งไล่ตามจับอะค่ะเราชื่ออะไรชื่อเล้งครับชื่อเล้งเจ้าที่ตำรวจนะมาใครมาน้องมาเล้งครับชื่อจริงชื่อนายชื่อจริงชื่ออะไรมาทำอะไรมาทำอะไรเพื่อนเขาครับมาเป็นเพื่อนเขาที่ตัวมีของผิดกฎหมายไหมนั่นแหละครับท่านผู้ชมค้นในตัวเจอยาบ้าซุกในกางเกงบรรจุในถุงน้ำเงิน173เม็ดเสกสรรคนแรกที่โดนจับที่มีอยู่100เม็ดเนี่ยนั่งไว้ให้การกับตำรวจด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะคือบอกว่าซื้อขายยาบ้าติดต่อกันด้วยการโทรสั่งซื้อซื้อขายกันมาประมาณ10ครั้งและกับเล้งเนี่ยสั่งกับเล้งเพราะยาที่ซื้อมาเนี่ยคุณภาพดีราคาถูกทีนี้กฎหมายใหม่ที่บอกว่า5เม็ดเนี่ยค่ะเป็นผู้เสพบอกไม่ดีประชาชนเขาด่าเปล่าๆออกมาแบบเนี้ยคือสิทธิ์จะวิจารณ์เหรอค่ะบอกถ้าผู้เสพครอบครอง5เม็ดอ่ะและเป็นคนเสพถ้าสมัครใจบำบัดไม่ถูกดำเนินคดีมันก็จะทำให้คลึกครื้นยิ่งกว่าเก่าคนเสพเขาก็จะซื้อทีละ5เม็ดทีละ5เม็ดแล้วถึงไปบำบัดผมบอกได้เลยมันไม่ช่วยให้เลิกติดนะส่วนตัวผมชอบกฎหมายใหม่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนออกกฎหมายอยากจะฝากคนที่ออกกฎหมายว่าขอบคุณครับแปลว่าไม่เข้าใจให้กฎหมายใหม่ไหมห้าเม็ดไหนดีไหมยังไม่รู้ไม่ดีผมว่าไม่ดีหรอกไม่ดีมันแค่ให้เขาประชาชนด่าใช่ไหมเปล่าอ๋อให้โดนด่าเปล่ามันช่วยได้ไหมห้าเม็ดจะช่วยให้เราเลิกติดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับทำให้แบบว่าเสี่ยนอยากคือคืนดีกว่าเก่าอีกผมว่าคืนดีกว่าเก่าจริงคือว่า5เม็ดไม่โดนจับอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะซื้อแค่5เม็ดตรงนี้เนาะใครเป็นคนออกกฎหมายฮะอะไรนะพูดดิใครเป็นคนออกกฎหมายเหรอชอบไหมล่ะชอบไหม5เม็ดเนี่ยสำหรับผมสำหรับตัวเราเองสำหรับผมผมชอบแต่คนที่มีอะไรฝากบอกรัฐมนตรีสาธารณสุขไหมอ่ะลบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรท่านรัฐมนตรีอ่ะครับผมโอเคเองอ่ะ100เม็ดข้อที่2 5เม็ดถ้ามีพฤติกรรมค้าขายก็ผิดใช่ไหมแม้เม็ดเดียวก็ผิดหรือไม่มีเลยก็ผิดถ้ามีพฤติกรรมขายรวมถึงถ้าไม่เกิน5เม็ดแล้วไม่ยอมรับการบำบัดก็ต้องถูกจับฐานครอบครองยาเสพติดอยู่ดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวเชื่อว่าบำบัดก็ไม่ช่วยให้เลิกติดหรอใช่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังขยายผลจากเสกสรรกับธีรพันธ์ให้ไปซื้อยาบ้ากำนังสาชนกนาถอายุ32ปีนำกำลังบุกเข้าไปนางสาวชนกนาถยังถือถุงยาบ้าอยู่ในมือเลยนี่ก่อนจะพาไปจุดซ่อนยาใต้แผ่นไม้ข้างห้องนอน555เม็ด555เม็ดค่ะแล้วเป็นอะไรแก๊งนี้ทุกคนยิ้มแล้วก็หัวเราะกันอยู่เนี่ยเล่าไปพร้อมหัวเราะไปตอนที่ตำรวจไปค้นบ้านบอกหนูว่าเพิ่งตื่นนอนยังงงๆอยู่เลยคิดว่าลูกค้าก็เลยถือถุงยาบ้ามาเผื่อเลยใช่นึกว่ามาซื้อยาบ้าแต่เช้าเลยถือถุงออกมาเลยงงแล้วงงผมเพิ่งตื่นมาใหม่ๆเลยยังไม่ได้อะไรเลยแล้วน้าเข้าไปก็นึกว่าจะไปซื้อกันแม่ขายดีไหมไม่ค่อยอันนี้มันเท่านี้ไม่ค่อยอันนี้กันถ้ามันยังไม่รู้กฎหมายใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วกฎหมายใหม่ดีไหมไม่ค่อยดีหรอเอาไม่ดีกับแม่ค้าที่ขายหรอ
ไม่มันก็จะมาซื้อกันทีละ5เม็ดหนูก็จะขายกันวุ่นวายเลยทีนี้ขายคนมาหลายเที่ยวเลยคนนึงขายยกล็อตจะดีกว่านะคือมาวุ่นวายกันหลายคนทีนี้เต็มบ้านหมดโหมันจะคึกคักเกินไปเออเอาเข้าไปไอ้แก๊งนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะนี่เอกถ้าเกิดกฎหมายออกมาเนี่ยกลัวลูกค้าจะมาซื้อทีละ5เม็ดมันจะวุ่นวายเออมันคึกคักเกินไปมันก็ต้องมาหลายเที่ยวสิทีละ5เม็ด5ลูกค้าเต็มบ้านไปหมดนะแล้วก็หัวเราะเออค่ะเป็นอะไรดิท่านผู้ชม